สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมต้องพูดตามตรงแล้วก็ต้องยอมรับตามตรงแล้วก็บอกตรงๆอีกด้วยแหละครับว่าเคยทำมาแล้วแต่ทว่านะครับผมเคยทำมาแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าเคยทำในช่องเก่าผมก่อนที่ช่องนั้นน่ะจะโดนแบนเคยทำมาแล้วยอมรับนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็มาทำใหม่ละกันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีข้อมูลมาเสริมเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับว่าทำไมโกคูเนี่ยถึงรู้นะครับว่าปู่โกฮังเนี่ยถูกสัตว์ประหลาดเหยียบตายนะครับทั้งที่แบบว่าตื่นมาแล้วไม่ได้เจอใครเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโกพอถ้าใครย้อนกลับไปนะครับตอนต้นๆ นะครับของดราก้อนบอลจะทราบว่าโกคูเนี่ยมันไม่เคยเจอมนุษย์มาก่อนเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าในเมื่อมันไม่เคยเจอมนุษย์ที่พูดภาษามนุษย์เหมือนมันนะครับและมันจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามีสัตว์ประหลาดเนี่ยก็คือมาเหยียบปู่ของตนเองตายโดยเรื่องราวนี้นะครับเปิดเผยนะครับในหนังสือ Dragon Ball Adventure Special ละครับโดยเป็นการเปิดเผยของอาจารย์ทุยามากิรานะครับผู้สร้าง Dragon Ball เองเลยนะครับว่าเป็นเพราะว่าปู่ของโกคูเนี่ยเคยเล่าเรื่องนะครับว่ามันมีสัตว์ประหลาดเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูก็รู้เรื่องนี้เพราะว่าปู่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คงจะเคยเห็นโกคูนะครับคือออกไปข้างนอกแล้วไปมองดวงจันทร์และกลายเป็นลิงยักษ์นะครับแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันสิ่งนี้นะครับปู่ก็คงจะเล่าแหละครับว่าเฮ้ยโกคูอย่าออกไปข้างนอกตอนดึกๆนะพอถ้าออกไปแล้วเนี่ยเองเนี่ยจะเจอกับสัตว์ประหลาดซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นแบบว่าเป็นความคิดของโกคูนะตอนนั้นว่าอย่าออกไปตอนดึกแล้วก็เป็นสัตว์ประหลาดบวกกับที่โกคูเนี่ยเป็นคนที่นอนไวด้วยเรียกได้ว่าเป็นเด็กดีตั้งแต่เด็กเลยนั่นแหละฮะซึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วเห็นว่าปู่ตัวเองนะครับตายนะครับแล้วก็แบนตะแลตะแต่เลยเนี่ยเขาก็ต้องคิดขึ้นเองได้แหละครับว่าปู่ของตนเองเนี่ยก็คือถูกสัตว์ประหลาดเหยียบตายนะครับและหลายคนนะครับว่าคงอยากจะรู้ว่าแล้วทำไมไม่ชุบชีวิตปู่ขึ้นมาล่ะก็ถ้าใครได้ติดตามดราก้อนบอลก็จะทราบว่าปู่เนี่ยชอบที่อยู่ในโลกนั้นมากกว่านะครับเนื่องจากว่ามีผู้หญิงสาวๆสวยๆอ้อๆเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เรียกว่าถูกใจปู่นั่นแหละฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลบางส่วนละกันที่ว่าโกคูรู้ได้ยังไงนะครับว่าปู่เนี่ยถูกสัตว์ประหลาดเหยียบตายนะครับแล้วก็มีเสริมนิดนึงละกันหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมว่าไอ้บ้านที่โกคูอยู่นะปัจจุบันเลยเนี่ยตอนที่มันเด็กๆเนี่ยนั่นคือบ้านของโกคูจริงหรอซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไอ้บ้านตรงนั้นเลยเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นบ้านของโกคูนะครับบ้านของโกคูเนี่ยก็คงจะพังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าโกคูเหยียบนั่นแหละก็คือฆ่าปู่ตายคาบ้านนั่นแหละครับไอ้ที่โกคูอยู่เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าเป็นห้องเก็บของหรือโกดังเก็บของมากกว่านะครับเพราะอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าบ้านมันจะดูเล็กๆใช่ไหมแล้วก็จะดูเหมือนเป็นห้องเก็บของนะครับซึ่งคิดว่าโกคูก็คงไม่มีปัญญาที่มากพอในการจะสร้างบ้านใหม่นะครับก็เลยอาศัยอยู่ที่บ้านที่เป็นห้องเก็บของแทนนะครับอันนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งเหตุผลละกันนะครับว่าทำไมชาวไซย่ารุ่นใหม่ๆที่เกิดมาเนี่ยจะต้องถูกตัดหางทิ้งนะครับเพราะว่าถ้ามองดวงจันทร์ปั๊บก็จะกลายเป็นลิงยักษ์นะครับมันไม่ได้เกิดผลประโยชน์ที่มากพอนะครับที่จะทำให้มีหางนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าก็เก่งกว่าการเป็นลิงยักษ์ใช่ไหมแต่การที่เป็นลิงยักษ์เลยเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับถ้าแบบจิตใจไม่แข็งแกร่งพอเลยเนี่ยก็นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะครับว่าทำไมถึงโดนตัดหางทิ้งนะครับสำหรับชาวไซย่ารุ่นใหม่ๆนะครับก็ถือว่าเป็นบุญของโกคูนะครับที่ปังเนี่ยถูกตัดหางตั้งแต่เด็กนะครับไม่อย่างนั้นนะครับปังนะครับก็คงจะแก้แค้นแทนทวดตัวเองนั่นแหละครับก็คือเหยียบปู่ของตนเองตายนะครับหรือว่าโกคูนั่นแหละฮะอันนี้ก็เป็นมุกหยอกๆละกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าโกคูรู้ได้ยังไงว่าสัตว์ประหลาดนะครับก็คือเหยียบปู่ตนเองตายนะครับเพราะว่าเหตุผลด้วยประการชนีนั่นแหละฮะและถ้าใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับและถ้าใครนะครับยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าใครนะครับสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Model นะครับสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจนี้แฟนเพจเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบายจุ๊บๆๆๆๆ